กรรมและวิบากกรรมโดยพระอาจารย์จวนกุลเชตโถพระพุทธเจ้าพระองค์สอนพุทธบริษัททั้งหลายให้เชื่อต่อกรรมเชื่อต่อผลของกรรมเชื่อต่อวิบากของกรรมให้เชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าใครเชื่อต่อกรรมเชื่อต่อผลของกรรม เชื่อต่อวิบากของกรรมเชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าผู้นั้นไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งที่แจ้งหมายถึงไม่ทำบาปด้วยกายกายไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดวิชากรรมวาจาไม่ทำบาปในที่แจ้งไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสำราบเพลอเจอ้อที่ลับคือใจใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครๆมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเจริญเมตตาพลมวิหารทั้งสี่เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่น และสัตว์อื่นอยู่เป็นสุขไม่มีความคิดเปลียดเปลนอยู่ภายในใจของตนไม่มีความอิจฉาพยาบาทใครกรุณาความสงสารคิดจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์มุติตาความพลอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีอุเปขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ เมื่อผู้อื่นถึงคราววิบัติวางใจให้เป็นมัธยะกลางๆนี่ไม่ทำบาปทั้งในที่ลับคือใจไม่คิดในสิ่งที่เป็นบาปไม่คิดในสิ่งที่ทุจริตสิ่งที่ไม่ดีคิดขึ้นในใจไม่คิดอารมณ์ที่ไม่ดีมาหล่อเลี้ยงใจของตนให้เศร้าหมองผู้เชื่อกรรมผู้เชื่อผลของกรรม ผู้เชื่อต่อวิบากของกรรมผู้เชื่อต่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ท่านไม่ทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งโดยเด็ดขาดคำว่ากรรมคือการเชื่อว่าการทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วเชื่อผลของกรรมเมื่อเหตุคือการกระทํำมี ผลก็ต้องมีเป็นสิ่งที่เราผูดทาต้องรับเอาผลส่วนวิบากต้องติดตามไปเป็นสิ่งที่เราพูดทากรรมดีหรือกรรมชั่วต้องเสวยเป็นหน้าที่ของเราพระพุทธเจ้าตรัสสอนอย่างนี้เหตุที่พระองค์ตรัสสอนอย่างนี้เนื่องจากพระองค์ตรัสรู้ตามกฎของกรรมอันแท้จริง ฉะนั้นผู้เชื่อต่อก,กรรมและผลของกรรมจึงไม่กล้าทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งท่านทำแต่กุญงามความดีประพฤต,ต,ติกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิฉากามวาจาสุจริตคือไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำสำราญเผิอเจอเหลวไหลใจสุจริตคือใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงเมื่อมีใจไม่โลภก็เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อต่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วเชื่อว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป เมื่อมีศรัทธาเชื่อต่อกรรมเช่นนี้ก็ยินดีในการบำเพ็ญบุญกุศลผู้ไม่มีความโลภยินดีในการบำเพ็ญทานเพราะกำจัดมัจฉริยะความตรรณีเหนียวแน่นออกจากใจของตนเสียได้เห็นว่าการบำเพ็ญทานทำบุญกุศลเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเป็นผลที่ตนจะต้องได้รับ เป็นวิบากที่ตนจะต้องเสวยไปตามคติต่างๆถ้าตนยังไม่สิ้นกรรมบุญกุศลที่ตนได้บำเพ็ญไว้ในทานก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้เราไปเกิดในคติที่ดีผู้ไม่มีความโลภย่อมเป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อมั่นว่าทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป แล้วเป็นผู้ยินดีในการบำเพ็ญทานให้เกิดให้มีขึ้นบำเพ็ญให้มากขึ้นผู้ไม่มีความโกรธในที่ลับคือใจไม่มีความโกรธความอิจฉามาดร,ร้ายใครย่อมยินดีในการรักษาศีลให้เกิดให้มีขึ้นเพราะศีลเป็นเครื่องชำระความโกรธออกจากใจของตนให้บริสุทธิ์หมดจด ไม่มีมนทินเครื่องเศร้าหมองเมื่อใจไม่มีความโกรธแล้วใจของเราก็บริสุทธิ์เท่านั้นเมื่อใจของเราบริสุทธิ์คติของเราก็เป็นอันหวังได้นี่ผู้เชื่อต่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วดีชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาป ท่านจึงยินดีในการบำเพ็ญทานยินดีในการรักษาศีลยินดีในการเจริญภาวนาผู้มีใจไม่มืดไม่หลงเชื่อต่อผลของการภาวนาเพราะการภาวนาชำรักความหลงออกจากใจของตนที่มันมืดมนอนัตการให้หรู้แจ้งตามเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นี่แหละ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อวิบากของกรรมเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไปตามกฎของกรรมที่เป็นจริงท่านสอนให้พวกเราบำเพ็ญทานให้เกิดให้มีขึ้นสอนให้พวกเรารักษาศีลคือรักษากายและวาจาของเราให้บริสุทธิ รักษาใจของเราให้บริสุทธิ์สอนพวกเราให้บำเพ็ญภาวนาเจริญภาวนาให้รู้เห็นตามเป็นจริงให้รู้จักบาปโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ช่วยสอนพวกเราให้ภาวนาเจริญอยู่ทุกวันการภาวนานี้เป็นเรื่องชำระความหลงความมืดออกจากใจของเรา ไม่ให้ใจของเราเพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในโลกอันนี้ไม่ให้ลุ่มหลงอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้รูปอันนี้ท่านสอนพวกเราให้ภาวนาง่ายๆไม่ต้องไปศึกษาเล่าเรียนให้มากให้ลำบากอะไรท่านสอนง่ายๆวิธีของท่านก็คือ ท่านสอนให้พวกเราภาวนาง่ายๆให้ภาวนาว่าชาราธรรมโมมหิชรังอนัตติโตให้พิจารณาดูตัวของเรานี้ว่าเรามีความแก่อยู่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมิพยาทิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้ยอยู่เป็นธรรมดา เราจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมมหิมรณนังอนัตติโตให้พิจารณาให้เห็นว่าเรามีความตายอยู่เป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้และพิจารณาให้เห็นว่าเราจะได้ผัดพลากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปพิจารณาเข้าไปอีกให้เห็นว่า เราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วบุญหรือบาปคุณหรือโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ในเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ เราได้ทำกรรมอะไรไว้ทางกายทางวาจาทางใจดีหรือชั่วกรรมนั่นแหลจะเป็นที่พึ่งของเราและกรรมนั่นแหลจะได้เป็นทายาทคือติดตัวของเราไปทุกภพทุกชาติทุกคติทุกกำเนิดสิ่งอื่นหาได้ติดตัวเราไปได้ไหมทรัพย์สมบัติลาบยศสรรเืิน ความสุขอันเกิดแต่ลาบแต่ยศแต่สรรเสริญก็ดีวัตถุภายนอกมีข้าวของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละตายแล้วเอาติดตัวของเราไปไม่ได้แม้แต่ตัวของเราทุกชิ้นทุกอันตายแล้วเขาก็เผาไฟทิ้งติดตัวของเราไปไม่ได้นี่ท่านจึงสอนว่าเราได้ผัดพลากจากสิ่งที่รัก ที่ชอบใจทั้งสิ้นไปเมื่อเราพัดพลาจากสิ่งที่รักที่ชอบใจไปแล้วเรามีสมบัติอะไรที่ติดตัวของเราไปก็มีกรรมนั่นแหละท่านจึงว่ามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย เราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือกรรมนั้นจะเป็นทายาทคือเราจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบต่อต่อไปเพราะฉะนั้นท่านจึงให้บำเพ็ญแต่กรรมที่ดีกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลมีบำเพ็ญทานให้เกิดให้มีขึ้นรักษาศีลให้เกิดให้มีขึ้น ภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นถ้าเราเป็นผู้เชื่อต่อกรรมและผลของกรรมอย่างนี้ย่อมปฏิเสธกรรมอันชั่วเลิกละกรรมอันชั่วย่อมยินดีบำเพ็ญแต่กรรมที่ดีให้เกิดให้มีขึ้นบำเพ็ญทานให้มีบำเพ็ญศีลให้มีบำเพ็ญภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นต่อแต่นี้ไป ผลของกรรมดีที่เราได้บำเพ็ญไว้ถ้าเราตายไปเราก็มีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปถ้าเราขยันขันแข็งมันเพียรไม่ท้อถอยก็อาจจะได้สำเร็จนิพพานสมบัติโดยไม่มีทางสงสัย